สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลาฟินาเล่ขอโทษใบเตยโพสใส่ชุดไทยคู่โจ้เผยอาการสุดน่าเป็นห่วงจากคดีดังผู้กำกับโจกับ6ตำรวจล่าสุดวันที่26สิงหาคม64มีการจับกุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือโจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ได้แล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง7รายถูกคุมตัวทั้งหมดแล้วขณะที่โลกโซเชียลมีการขุดคุยภาพของผู้กำกับโจและแฟนสาวใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์ที่มีการถ่ายคู่กันลักษณะเหมือนภาพรีเวดดิ้งเพราะทางร้านฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอซึ่งเป็นห้องเสื้อและสตูดิโอแต่งงานที่มีชื่อเสียงย่านลาดพร้าวโพสต์ภาพดังกล่าวเมื่อวันที่7มกราคม64พร้อมข้อความว่าคุณพรพจีสิริสิทธิ์และพันตำรวจเอกทิติสารอุทนาผลกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนายสุจิตสุจิตหรือปลาเจ้าของร้านฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอชี้แจงว่าที่เห็นในภาพไม่ใช่พิธีแต่งงานข้อความที่ตนเขียนในภาพแปลว่าการรดน้ำมนต์เท่านั้นที่ตนต้องใช้คำสั่งแบบนั้นเพราะเป็นการพูดถึงพระสังฆราชในข้อความไม่มีส่วนไหนที่บอกเลยว่าเข้ารับพระราชทานน้ำสังคนส่วนใหญ่ตีความและเข้าใจผิดกันไปเองโดยใบเตยเป็นลูกค้าประจำของทางร้านมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาจะไปงานหรือมีแต่งเป็นพิธีกรก็จะให้ตนช่วยหาชุดให้และในรูปที่เห็นได้ติดต่อตนมาว่าให้หาชุดไทยจิรดาไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำสังจากพระสังฆราชของคนในครอบครัวในส่วนของผู้กำกับโจ้ตนก็ไม่เคยเจอเพราะรูปคู่ที่ตนลงในเพจทางใบเตยเป็นคนถ่ายแล้วส่งมาให้ตนยืนยันว่าเขาไม่เคยพูดว่าจะมีพิธีวิวาในเร็วๆนี้ทั้งนี้ตนก็อยากจะกราบขอโทษครอบครัวของใบเตยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่ภาพและข้อความที่ตนเขียนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วซึ่งตนก็เพิ่งได้คุยกับทางครอบครัวใบเตยเมื่อเช้านี้อย่างไรก็ตามตนก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกับใบเตยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วเขาก็ค่อนข้างเครียดตนก็เลยอยากให้ในสังคมแยกแยะด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ